ที่แบบว่าเขาพร็อพเยอะๆมาไว้ให้ด้านหลังหรือเปล่าส่งเดี๋ยวส่งให้ศิลปินหลักก่อนครับผมพอได้ยินเสียงเพลงขึ้นมาผมแบบฮะทันทีพี่แบบผมก็ใครทำโชว์ให้จ๊ะจะอยากจะเห็นหน้าคนทำโชว์จริงๆเลยอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าพี่ชอบความที่การที่น้องนำความเป็นไทยของเรามาผสมกับโคเวอร์แดนซ์ในแบบเกาหลีนะครับมันพี่ไม่ได้มองว่ามันแปลกเลยที่มองว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากกว่าไม่ได้แปลกประหลาดแต่เป็นแบบแปลกใหม่ที่แบบมันควรจะต้องมีแบบนี้บ้างในความคิดของพี่นะแต่น้องๆรู้ไหมว่าบางอย่างมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีตอนนี้น้องๆกำลังโฟกัสไปในเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษนั่นคือการตีลังกาพี่เห็นน้องตีลังกาบ่อยมากจริงๆแล้วมันเราไม่จำเป็นจะต้องตีลังกาบ่อยขนาดนั้นคนเรามันจะหวือหวามันจะหวือหวามันจะรู้สึกตื่นเต้นอ่ะกันแค่แบบครั้งสองครั้งแค่นั้นเองถ้าพอมันเยอะเกินมันจะรู้สึกว่าอ้าวตีแล้วตีแล้วตีเลือกท่าที่คิดว่าตัวเองเด็ดที่สุดมาแค่ท่าสองท่าพอเราตีอ่ะพวกโขนอะไรเงี้ยพี่ชอบนะแต่มันก็ยังมีความที่แบบฉากมันยังไม่ค่อยฉากเท่าไหร่นะบางคนอย่างตัวน้องผู้หญิงอย่างเงี้ยคือลำก็ยังไม่ค่อยเสกเท้าให้พี่ให้แบบมันได้มากกว่านี้เพราะว่าพี่ก็เรียนลำเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้น้องๆโฟกัสเต้นเกินไปจนลืมลิปซิงค์บางคนเริ่มไม่ร้องเพลงแล้วเราต้องทำทุกอย่างควบคู่ไปพร้อมกันนะครับแต่สำหรับเด็กอายุเท่านี้พี่คิดว่ามันเก่งมากเพราะว่าตอนที่เท่าน้องพี่ยังดีดลูกแก้วอยู่เลยนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับรู้ไวหมดเลยว่าอะไรนะครับก็แล้วก็ในเรื่องของความเท่อะพี่ว่ามันมีได้มากกว่านี้แต่มันอยู่ที่วัยตอนนี้น้องยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กอยู่พอโตขึ้นเดี๋ยวน้องจะรู้เองว่าความเท่ในแบบผู้ใหญ่คืออะไรน้องจะทำให้คนกรี๊ดได้มากกว่านี้ตอนนี้น้องยังมีความน่ารักอยู่นะครับผมประมาณนั้นแต่เริ่มเต้นก็คือดีมากครับขอบคุณครับครับผมถัดไปครับพี่แม็กซ์สวัสดีครับสวัสดีครับไอทูเอสเอ็มสตูดิโอครับตอนนี้เหมือนดูแบบฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์มากกว่าดูเขามาแดนซ์ก็คือเต้นเก่งมากเป็นลายเต้นที่พี่ชอบพี่ว่ามันเป็นลายเต้นที่ค่อนข้างจะคลีนดูแล้วสบายตานะครับผมก็ถ้าวง BTS ที่เคยดูแล้วแบบอินนะก็มีบรูทแล้วตอนนี้ก็คงมีทีมนี้แหละที่รู้สึกว่าพี่ชอบนะครับผมในส่วนของ BTS นะครับNot Today เป็นเพลงที่พี่ชอบอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่พี่โก้ว่ามันตีลังกาเยอะไปมันโชว์เยอะไปนิดนึงนะครับแล้วท่อนที่จะที่ตุ่นกันอ่ะมันตีลังกาช้าไปนิดนึงใช่ไหมเราอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมมันตีลังกาช้าเกินไปถ้ามันเสร็จก่อนที่เขาจะกระทืบเท้ามันคงจะดูเพอร์เฟกต์กว่านี้หรือถ้าจะไม่ต้องตีลังกาเลยมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยส่วนตัวโชว์ยังไงก็ชอบครับแต่ก็ยอมรับมันมีข้อผิดพลาดอย่างที่ธงทันกระบองหล่นอะไรเงี้ยก็ตามเดิมท่าเนาะแต่ยังไงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องห่วงมันก็ต้องมานำอยู่แหละถ้ายังมีอันนึงเสียมันก็ต้องมีอันนึงที่ดีอยากเห็นแบบหน้ารุ่นพี่ที่ทำมากเลยคือเก่งมากนะครับการสอนคนอ่ะไม่ได้สอนแค่ให้เก่งพอเราอ่ะอันนี้คือแบบถ้าจะสอนน้องให้เก่งกว่าตัวเองได้แล้วอ่ะถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จของการเป็นครูหรือเป็นรุ่นพี่ได้จริงๆนะครับโชว์นี้พี่ชอบมากครับผมขอบคุณครับครับผมไปที่ที่หน้าครับอันนี้คือความแปลกใหม่ที่แท้จริงไม่เคยคิดว่าจะมีแบบสิ่งที่ชอบมากคือเพลงมันฟังดูแบบมันลื่นมากมันสมูทมันลื่นมากแต่ความแบบเอาเพลงไทยอยู่ดีถ้าหยุดโดดเข้าเกาหลีได้เฉยฟังแบบอ้าวเข้าเกาหลีแล้วถ้าเกิดจับไม่ได้ว่าแบบเอาเข้าตอนไหนมันเป็นความแบบกลมกลืนที่ดีแต่ว่าอย่างที่พี่ทั้งสองคนบอกคือมันอาจจะมีอะไรที่เยอะเกินไปครับคือถ้าพี่อยากตีมงานโอเคเขาให้ใส่เพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงอะไรได้แต่ว่าอย่าลืมว่ายังไงตีมงานเราหันไปเจอป้ายก็ยังเขียนว่าเคป๊อปอยู่ที่อยากให้มีความเป็นเคป๊อปอย่าลืมว่าเรายังต้องมีความศิลปินที่เขามีดิซิงก์อะไรเงี้ยตอนนี้พี่อ่ะไม่สามารถมองได้เลยว่าใครโค้ชเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงแต่เรื่องเต้นที่ไม่ปฏิเสธพี่รู้สึกว่าทุกคนเต้นดีแล้วในอนาคตถ้าน้องแบบเนี่ยยังอยู่เต้นยังเต้นต่อไปเรื่อยๆยังไงน้องก็คือแบบเจ๋งแน่นอนอ่ะเจ๋งวันนี้แน่นอนคือแบบเชื่อในเรื่องความสามารถแค่ว่าถ้าวางโชว์มาประกวด cover
อยากให้เพิ่มความเป็นเกาหลีมากกว่านี้แล้วก็ตัดเรื่องตีลังการู้แล้วตีได้ตีเก่งด้วยตีกันเยอะเลยตีอยู่เลยแต่ว่าให้มันแค่แบบเล็กๆน้อยๆพอเป็นแบบตื่นตาตื่นใจเขาตอนแรกตีโอ้พอสักพักหนึ่งมันเริ่มแบบอ่ะเดี๋ยวก็ตีละเดี๋ยวก็ตีละเดี๋ยวก็ตีละความตื่นเต้นมันจะน้อยลงแค่แบบสักครั้งสองครั้งพอว้าวแล้วก็เราโชว์อย่างอื่นไม่ต้องเปลืองแรงด้วยอ่ะและน่าจะแบบว่าทำให้โชว์สามารถแบบสนุกได้มากกว่านี้ครับผมโอเคขอเสียงปรบมือให้คณะกรรมการและขอเสียงปรบมือให้กับพีทอีกด้วยนะครับผมเขาเรียกว่ามิติใหม่ของการเต้นโคเวอร์แดนซ์